ล้วเมื่อไหร่พี่แก้วจะพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ คือคนเรามันต้องมีเรื่องส่วนตัวเนาะยังไงก็พี่ก็ขอบคุณแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วถ้าเกิดยังไงพี่แก้วมีโอกาสจะก็จะพูดใช่ไหมคะขอบคุณน้องมากที่มาเยี่ยมกองถ่ายแล้วคือยังไงคือตอนนี้บ้านพี่ยังอยู่ที่เดิมโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะและนี่คือคำพูดเพียงสั้นๆของแก้วอภรดีเมื่อนายตะเทนตามไปจ่อไมค์ถามถึงกองถ่ายละครที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยเจ้าตัวบอกยังไม่พร้อมเปิดใจเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องจดทะเบียนสมรสเงียบๆกับพันเอกวินไทยสุวารีหรือเซตอสที่คบหากันมาร่วม7ปีเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเพราะว่าอยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวและห่วงความรู้สึกของลูกๆค่ะ